ไม่ต้องห่วงหรอกค่ะการดูแลเด็กเป็นหน้าที่ของครูทุกคนอยู่แล้วขอตัวนะคะไปส้มจี๊ดตามครูมาจ้ะวันนี้ครูจะขอแนะนำเพื่อนใหม่ที่จะมาเรียนกับเรานะคะส้มจี๊ดแนะนำตัวกับเพื่อนเลยค่ะชื่อสุนิดาชื่อเล่นส้มจี๊ดนั่งนี่ก็ได้นั่งนี่ไม่ได้มีคนนั่งแล้วนี่ที่เราเราชื่อกิตติยานะเรียกว่าจุ๋มก็ได้เราเป็นหัวหน้าห้องม .1-4 เราส้มจี๊ดหนูพุกให้มาตามเธอไปพบครูที่ห้องพักครูเดี๋ยวนี้เธอไปเถอะเดี๋ยวเราไปเองก็ได้ขอบใจนะงั้นเดี๋ยวเราไปหาครูก่อนนะแล้วเดี๋ยวเจอกันที่ห้องชุดแบบเนี้ยจงพลครูเขาไม่ได้เรียกเรานี่ขอโทษด้วยนะเราเข้าใจผิดนายแกล้งสาดน้ำใส่ฉันใช่ไหมยี่ปล่อยนะยี่หนูสกปรกนี่คนที่สาดเนี่ยคงทนเห็นความสกปรกของเธอไม่ได้นะสิคงอยากช่วยทำความสะอาดอะนี่ทุกคนมาดูยายหนูสกปรกนี่ดิยายหนูสกปรก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 ยายหนูต้มจิ้นย่างหยังเราจะหนีกลับบ้านป้าปังจะไปกับเราไหมไปก่ะป้าปังส่งกระเป๋ามาป้าปังส่งกระเป๋ามาสิป้าปังเธอคิดว่าการหนีกลับไปอยู่ที่เชียงรายแล้วปัญหาทุกอย่างมันจะจบงั้นหรอหนูไม่สนใจหรอกค่ะเพราะที่นี่ไม่มีใครต้องการหนูส้มจี๊ดคุณจักไงทำไมจะไม่มีเมื่อเช้าเขายังพาเธอมาฝากเรียนอยู่เลยพี่จักน่ะเหรอเขาก็แค่รู้สึกผิดที่พี่หนูตายก็เพราะเขาส้มจี๊ดครูเข้าใจเธอนะครูไม่เข้าใจหนูหรอกค่ะครูไม่เคยสูญเสียไม่เคยต้องโดดเดี่ยวเหมือนหนูทำไมครูจะไม่เข้าใจเธอรู้ไหมครูก็เป็นเด็กกำพร้าเหมือนเธอนี่แหละตอนเด็กๆนะครูก็โดนล้อโดนแกล้งจากเพื่อนผู้ชายบ่อยๆแต่ครูก็พยายามปรับตัวเองเราต้องอยู่ร่วมกับคนอื่นให้ได้ถ้าวันนี้เธอหนีไปจริงๆเธอรู้ไหมว่าใครจะเสียใจมากที่สุดคนแรกพี่สิงห์ถ้าเขารับรู้ได้
เขาคงเสียใจมากที่อยู่ดูแลน้องสาวคนนี้ไม่ได้สองถ้าพี่จักรู้เขาคงเสียใจมากกว่าที่เขาปกป้องคุ้มครองน้องสาวของเพื่อนรักไม่ได้และสามครูประจำชั้นคนนี้คงจะเสียใจมากที่สุดที่ทำให้ลูกศิษย์ที่มาเรียนวันแรกไม่ประทับใจจนต้องปีนรั้วโรงเรียนหนีกลับเชียงรายเธอเข้าใจที่ครูพูดใช่ไหมสมจีตครูเชื่อว่าเธอจะผ่านทุกอย่างไปได้